ขณะที่ก็มีทั้งเสียงหนุนและก็มีทั้งเสียงต้านเหมือนกันนะครับให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆวันนี้สวมีการประชุมกันและสวบ,บางส่วนเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือท่านพลเอกเลิศรัตนวานิชนะครับที่ท่านก็ออกมาแนะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนได้ไหมเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วท่านก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายขนาดหนักนะครับ วันนี้สวเลิศรัฐนะครับรัตนวานิชครับได้เปิดเผยครับเรื่องของวุฒิสภาเตรียมที่จะมีการตั้งะะกรรมธิการศึกษางบป,ประมาณปี67คู่ขนานกับกรรมธิการฝั่งสาภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนเมษายนส่วนเรื่องเงินดิจิทัลนั้นท่านก็แนะนําให้รัฐบาลทบทวนเพราะมองว่าเศรษฐกิจกษษษไทยอย่างไม่เลวร้ายหนักผลเอกเลิศรัฐรัตนวานิชบอกว่าเนื่องจากร่างพรบงบป,ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ6-7กระบวนการนั้นถือว่าล่าช้ามากทำให้มีเวลาทำงานน้อยตามกำหนดการต้นเดือนเมษายนเนี่ยจะต้องผ่านสภาในช่วงต้นสัปดาห์และต้องส่งให้สวพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่9-10เมษายนเพื่อน,นำขึ้นทุนกล้าประมาณวันที่17เมษายนกรอบเวลาของสวในการพิจารณามีน้อยมากเพียงแค่6-7วันด้วยเหตุนี้ประธานวุฒิสภาจึงมีดำริ ให้ตั้งคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี67โดยในส่วนวุฒิสภาจะตั้งพรุ่งนี้เช้านะครับ41คนมีทั้งจากกรรมธิการวิบและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก5คนและจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่15มกราคมคู่ขนานกับกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะช่วยให้ส่วนราชการได้มาชี้แจงกันอย่างสะดวก และประมาณวันที่20มีนาคมนะครับกรรมธิการชุดของสวก็จะจบการพิจารณาพร้อมกับกรรมธิการชุดของสภาจากนั้นจึงเข้าสู่การแประยะติและนําเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อเปิดอภิปรายงบประมาณในวันที่9เมษายนต่อไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงและรู้รายละเอียดเพียงพอซึ่งตอนนี้ก็ทยอยแจกเอกสารรายละเอียดไปแล้วให้สมาชิกทยอยมารับ สำหรับภาพรวมของงบประมาณปี67นั้นท่านพลเอกเลิศรัตน์บอกว่าแม้จะมีข้อจํากัดมากแต่รัฐบาลก็ดันวงเงินไปได้ถึง3.48ล้านล้านบาทประเด็นแรกเนี่ยมองว่างบลงทุนเนี่ยมีเพียง20%ก็อาจจะไม่มากพอที่จะผลักดันให้ไทยพ้นจากปัญหารวมถึงการดัน GDP ให้ถึง5%ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังได้ด้วยงบที่จัดสรรมาอาจจะยังน้อยไป รวมถึงนะครับเข็มมุ่งในทางนโยบายของรัฐบาลก็ยังไม่สะท้อนในงบประมาณเท่าที่ควรส่วนงบใหญ่ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่งบทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น9%จากปีก่อนเป็นการกระจายออกไปทั่วดังนั้นการผลักดันนโยบายต่างๆอย่างเช่นโครงการดิจิทัลวอ l เล็ก็ต้องไปหวังพึ่งกลไกภายนอกเช่นพรบรเงินกู้จึงได้แต่หวังว่าง,งบประมาณปี68ที่จะออกมาไม่นานนี้ จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะส่วนเรื่องของเงินดิจิทัลบอลเล็ตนะครับท่านพลเอกเลิศรัตบอกว่าก็คงจะต้องรอวันพรุ่งนี้ที่รัฐบาลจะออกมาชี้แจงคือวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยชี้แจงคร่าวๆไปแล้วค่ะแต่ว่านายกเน่นนัดหมายไว้ว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9มกราคมเนี่ยจะมีความชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับว่า กรอบรัฐบาลเป็นอย่างไรจะแจกเงินให้ประชาชนได้เมื่อไหร่อย่างไรในพรุ่งนี้นะรอซึ่งท่านพลเอกเลิศรัตน์ก็บอกว่ารอรัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตอนที่รัฐบาลคิดนโยบายนี้อาจจะยังอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงกระตุ้นด้วยการแจกเงินให้ประชาชนไปใช้สอยซึ่งหลายประเทศในโลกก็ทำแต่ท่านบอกว่าถึงวันนี้เนี่ย วิกฤตของเศษษษษรษฐกิจก็ยังไม่เลวร้ายนักเงินเฟอ้อต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์โลกประมาณการไว้ดังนั้นการจะเอาเงิน5 0 0แสนล้านบาทไปแจกประชาชนหากปีหน้าหรือปีถัดไปเกิดวิกฤตขึ้นมาละ่ะก็จะเป็นปัญหาจึงอยากให้รัฐบาลคิดดูอีกครั้งว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปหรือไม่แต่เท่าที่ฟังซุ้มเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยคลังฟังนายกแล้วเนี่ยนะฮะ คงไม่มีเกียร์ถอยแล้วมั้งเดินหน้าต่อใช่นะคะจะเมื่อไหร่อย่างไรก็ว่ากันไปด้วยวิธีการไหนเนี่ยนะคะ